หัวข้อในอาทิตย์ต่อไปเราจะมาศึกษาในหัวขอ้อที่ว่าบรรดากฎเกณฑ์พื้นฐานของวิธีสัจจวิภาควัตถุนิยมอยู่ในบทนี้จะมีขอ้อย่อยอยู่สองปัญหาใหญ่คือปัญหาที่หนึ่งความผู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และปัญหาที่สองมาศึกษาเกี่ยวกับบรรดากฎเกณฑ์พื้นฐานของวิธีสัจจวิภาควัตถุนิยม